ก็โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับผมทอมเอ็นนิกตัสนะครับผมก็เราก็ห่างหายกันค่อนข้างนานเนื่องจากการทำคลิป YouTube กันมาวันนี้ก็พอดีว่ามันมีวันก่อนได้เล่นเกมนึงที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็คิดว่าเอามาเป็นกรณีศึกษาได้ค่อนข้างดีในการพูดถึงแนวทางการเดินเกมของ Mid Lane ในซีซั่นนี้นะครับก็เป็นเกมที่เป็นเล่นระหว่างสตรีมเมอร์2ฝั่งนะครับก็ฝั่งนึงเป็นทีมของพวกหมูหวานอีกฝั่งนึงเป็นทีมของ Apple T นำทีมนะซึ่งทีมของหมูหวานคือจะมีผมหมูหวานกิดง่ายอลาสตี้แล้วก็วาน้อยส่วนฝั่งตรงข้ามของ L1P จะมีเป็น L1P ADV Rabbit X The Pet แล้วก็ Doiser นะครับก็เดี๋ยวระหว่างเล่นไปเนี่ยผมก็จะพยายามอธิบายกระบวนการความคิดระหว่างการเล่นว่าผมตัดสินใจทำนี้ทำไมแล้วก็ทามมิ่งนี้ผมวางตัวจะเล่นอะไรยังไงในแต่ละช็อตนะถ้าเริ่มต้นมาไม่มีอะไรปกติก็คือเราก็ต้องพยายามคุมแม่น้ำหนึ่งข้างให้ได้ก่อนจากการที่เราเล่นมิดเลนนะเพราะว่าการที่เราคุมแม่น้ำหนึ่งข้างได้เนี่ยก็คือเราคุมแมปได้ประมาณ 50% ของแมปนะถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ตรงช่วงหลังป้อมหรือว่าติดป้อมเนี่ยแปลว่าเราคุมพื้นที่ได้ไม่ถึงครึ่งแมปนะอ่ะช็อตนี้เป็นช็อตที่น่าสนใจอย่างนึงนะเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเอียงบน2คนโดยที่เขาแก๊งบนสุด2ทั้ง2คนใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นการเปิดโอกาสให้เราคุมปูได้การที่เราได้ปูเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะสำหรับต้นเกมเราต้องดูก่อนว่าฮีโร่เราเนี่ยคอนเทสต์ปูได้ไหมถ้าฮีโร่เราคอนเทสต์ปูยากเราอาจจะไปกดดันเขาให้เขาเอาปูไม่ได้หรือว่าเรากดดันเขาให้เขาเติมเลนข้างยากมากขึ้นดีกว่าหรือว่าเราอาจจะไปแย่ป่าเขาก็ได้ซึ่งก็คือช็อตนั้นอ่ะผมมองเห็นแล้วว่าเขาไปด้านบนทั้งคู่ใช่ไหมเราได้ปูก่อนการที่เราได้ปูก่อนแปลว่าเราจะเลเวล4ก่อนในช่วงไฟมังกรนะซึ่งได้เปรียบมากแล้วตะกี้ที่ผ่านมาแล้วช็อตตะกี้ก็คือไรเซอร์เขาไปแก๊งบนเพราะผมเห็นว่าเขาแก๊งบนคู่2คนใช่ไหมไม่มีคนคุมแอลซ้ายเราสามารถดักรอได้แล้วถ้าว่าเขาพลาดที่เขาเอาหน้าเฟซเช็คมาเราก็สามารถเก็บคิวได้เลยนะบางทีอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็คือเราฟาร์มมาดูดเวลป่านิดนึงนะเราสามารถดูดเวลป่าครึ่งป่าได้นะป่าก็ยังจะเลเวล4เหมือนเดิมโอเคอันนี้ก็เป็นการคุมแม่น้ำนะก่อนช่วงมังกรจะเกิดเนาะแต่ตอนนี้ผมค่อนข้างจะโลแล้วก็ป่าผมแก๊งออฟเลนไปแล้วรวมกับแครี่ของผมเนี่ยโดนแก๊งค่อนข้างจะหนักแครี่ผมไปรีเลือดมาโพซิชันของเราเนี่ยไม่ค่อยพร้อมในการจะทำไฟข้างบนผมมองว่าเราน่าจะเอาดาร์คสเลเยอร์มากกว่าอาจจะปล่อยๆไปนะข้างบนก็อาจจะเป็นภาพนี้ไปแต่อันนี้ทางด้านของดอยเซอร์พลาดนิดนึงนะเขาเดินล้ำขึ้นมาแล้วเขาเป็นซานิตี้เขาพกวีคมาเขาไม่มีสกิลออกเราก็เลยปิดดาเมจได้แต่เราก็ยังเสียมังกรอยู่ดีซึ่งในทางด้านของกิจก็ไปเทรดเอาด้านของ Dark Slayer มาอันนี้พอเราได้ Dark Slayer เนี่ยร่วมกับว่าลมเขาตายเนี่ยเราก็เลยทำการเวทป่าต่อได้นะเกมมันก็จะค่อนข้างไหลๆมาหน่อยซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะเวทป่าเราต่อค่อนข้างยากเพราะว่าตอนเขาตีเนี่ยเขาตีค่อนไปทางด้านบนเขาต้องรีเซ็ตไทมิ่งใหม่รวมกับว่าลมเขาตายเขาก็ไม่สามารถเล่น Aggressive ต่อได้นะช็อตนี้อาราตี้ทำสวยนะซึ่งก็คือทางด้านของ UA พลาดเดินเข้ามาลึกใส่หน้าเทนก็สามารถฟิกเกอร์ถ่ายกลับมาได้นะคือหลักการการเล่นกลางเนี่ยทุกคนบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำการแก๊งสุดเดินไปเลนสุดตลอดเวลานะบางทีเราเดินครึ่งได้การเดินครึ่งก็คือเราเดินมาดักป่าระหว่างทางหรือว่าเราเดินมาคุมแค่แอลเฉยๆในช็อตที่ถ้าเกิดว่าเราเคลียร์กลางได้ช้ากว่าฝั่งตรงข้ามนะช็อตนี้คือผมเคลียร์ได้ก่อนผมก็เลยสามารถเดินอ้อมปิดหลังได้ก่อนนะแล้วผมรู้ทามมิ่งว่าลมเขาไม่อยู่บนอยู่แล้วในช็อตนั้นนะก็กลับมาแล้วก็เข้าเลนกลางก่อนผมมองเห็นแล้วว่าป่าออฟเขาอยู่ฝั่งล่างอันนี้ก็คือผมเห็นป่าออฟเขาอยู่ล่างใช่ไหมมิดเลนเขาเคลียร์ช้ากว่าอย่างเงี้ยเราสามารถแก๊งบนไวได้นะซึ่งเพื่อนผมเขาดักไว้อยู่แล้วผมก็เลยไม่จำเป็นต้องไปเขาก็เลยได้ทางด้านของเอลสูมาฟรีอีกตัวนึงตรงนี้แต่อันนี้เขาก็ต้องรีบออกนะซึ่งก็ทางด้านของหมู่หวานรับเพื่อนได้ค่อนข้างสวยก็เลยออกมาได้อันนี้ก็เดี๋ยวเราดูวิธีการเดินของผมแล้วกันตรงนี้ก็เห็นตูเลนโผล่มาตรงนี้ผมก็พยายามจะลาดปูให้ได้นะแล้วออกมาเล่นในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เคลียร์อันนี้ถ้ามองอย่างเงี้ยเราเคลียร์เท่าคือเราเคลียร์ค่อนข้างจะพร้อมๆกันอันนี้ค่อนไปทางเคลียร์ช้ากว่านิดนึงถ้าเราเคลียร์ช้ากว่าเราไม่ควรจะไปแก๊งเลนข้างสุดมากอย่างมากสุดก็คือเราก็อาจจะเดินครึ่งก็คืออย่างที่บอกก็คือเดินมาคุมแค่แม่น้ำเฉยๆเพราะถึงเราเดินไปแก๊งเขาเราจะไปเล่นเกมตามเขาแทนละเพราะฉะนั้นเราดักทางกลับของเขาเอาเลือดเขาดีกว่ายกเว้นแต่ว่าเขาถมลึกเล่นนานถ้าเขาเล่นนานเนี่ยเราก็สามารถไปปิดเขาได้นะนี่ผมก็เลยลองมาปิดดูแต่ว่าปิดไม่ทันเขาออกแล้วผมก็เลยเคลียร์แท็บแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินเฉยๆก็พ
กดดันเขาเฉยจริงๆหลักการในการเล่นกลางอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการเติมเลนเนี่ยหลักๆผมจะสอนอยู่เสมอในสตรีมผมจะมีวิธีการเคลียร์เลนกลางอยู่3แบบวิธีแรกคือเคลียร์ก่อนที่2คือเคลียร์เท่าแล้วอันที่3คือเคลียร์ตามการที่เราเคลียร์ก่อนเนี่ยจะทำให้เราสามารถไปแก๊งเลนข้างได้ตัดสินใจทำอะไรได้มากกว่าไปดักในป่าได้อะไรอย่างงี้ทำเกมได้ก่อนและยังมีเวลาเหลือในการเดินกลับมาเลนกลางแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยเล่าต่อก่อนแล้วกันตรงนี้ก็เป็นการรับไฟเฉยๆเนาะแล้วก็น่าจะได้คิวอยู่ผมฟิกเกอร์ข้างหน้าเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาแดดอีกรอบนึงข้ามกำแพงไปนะโอเคเล่าต่อก็คือถ้าเกิดว่าเราเคลียร์ก่อนแล้วก็สามารถแก๊งเลนได้ก่อนทำเกมได้ก่อนแล้วสามารถกลับมาเคลียร์เลนกลางต่อได้ถ้าเราเคลียร์เท่าเนี่ยเราต้องตัดสินใจแล้วว่าถ้าเราไปแก๊งเลนข้างสุดอะเวฟต่อไปเราต้องทิ้งให้เพื่อนเราเก็บแทนต้องทิ้งให้เพื่อนเราช่วยเคลียร์แทนไม่ว่าจะเป็นตัวออฟเลนหรือจะเป็นตัวป่ามาช่วยเคลียร์ให้เราแทนตอนสุดท้ายเคลียร์ตามก็คือถ้าว่าเราเคลียร์ตามเนี่ยเราก็ทำได้แค่1คือไปหนุนเพื่อนถ้าเพื่อนจะโดนไดป้อมอ้อมหลังไปหนุนเพื่อนกับอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถไปทำทางด้านของการดักทางกลับของฝั่งตรงข้ามได้มากกว่าช็อตที่ผมพลาดนะแล้วเซอร์ดักค่อนข้างสวยในบูแล้วก็เรากะจะสโนว์บอลโดยการที่เราเคลียร์ป้อมขวาเสร็จแล้วเราเข้าบูต่อจะเสียชัตดาวน์ไปให้อัลมอนพีไปอัลมอนพีก็เรียบร้อยรวยเลยทีนี้ก็ค่อนข้างแย่อยู่ช็อตนี้ก็เป็นช็อตพลาดของผมนะก็ตายไปอันนี้ก็น่าจะเสียมังกรนะเพราะว่าทางด้านของทีมเราตายไป2คนปะเมื่อกี้3คนใช่ก็โดนโซนทามมิ่งใหม่ก็ขึ้นมาโป๊กเนาะแต่เขาไม่เอามังกรนะสรุปน่าจะไม่มีพันิตหรืออะไรสักอย่างพลังเขาก็โซโล่คิวกันไปนะอันเนี้ยที่ผมยังไม่ไปเติมเพื่อนทันทีอ่ะเพราะผมก็แอบมองอยู่ว่าผมควรทำเลนบนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผมทำเลนบนเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสในการไปทำเกมรวม5ได้มากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าทามมิ่งของทีมผมเนี่ยมันไม่มีใครสามารถไปทำบนต่อได้อยู่แล้วแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้มีตัวดันเลนบนอยู่แล้วก็เลยมองว่าเราปล่อยให้เวฟชนกันไปก่อนก็ได้ผมก็มาดักก่อนนะว่าเผื่อว่าฝั่งตรงข้ามเขาอยากจะเอาใครสักคนขึ้นมาเคลียร์เวฟโอเคนี่เราก็เคลียร์ได้ก่อนเคลียร์ได้ก่อนปุ๊บเราก็รีบถอยได้นะคราวนี้เพื่อนเราโฟกัสที่การเอามังกรได้มังกรก็สวยอยู่เขาโผล่บน3โผล่กลาง2ผมก็ต้องเคลียร์พุ่มนะไม่รู้ว่าตัวเลนหายไปไหนตะกี้เพื่อนเปิดขึ้นมาแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะแค่เคลียร์เวฟแล้วก็ถอยนะไม่น่ามีอะไรต่อแต่ผมเล่น aggressive เพราะว่าโลมเขาโผล่ไกลผมก็เลยลองขึ้นไปโป๊กเขาดูนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลายคนรู้หรือยังแต่ลิเลียน่าเนี่ยเวลาเราพลิกตัวกลับจากร่างหมาเป็นร่างคนอ่ะเราจะได้พลังเวฟเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่ากี่หน่วย25 75หน่วยอะไรประมาณนี้นี่แหละซึ่งก็ทำให้เราโป๊กในคิดนั้นอะแรงนะตอนที่เราพลิกตัวกลับอะแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าสมมติพอลิเลียน่าพลิกตัวพลาดปุ๊บคนจะมาลุมกระทืบไปนะก็เทดดาเมจไปแล้วก็เน้นที่การเคลียร์เวฟเนาะโอเคอันนี้ช่วง8นาทีแล้วก็เริ่มเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วเนาะกลางเกมอันนี้ก็ความสำคัญจะตกไปที่ฝั่ง Dark Slayer ค่อนข้างเยอะเนาะเป็นนี่เขาโซโล่คิวได้สวยอยู่ซึ่งผมก็โป๊กทิ้งไว้ระดับนึงตรงนี้ก็น่าจะได้ป้อมบนแล้วนะคิดว่าควรจะได้ป้อมบนละสารนิดเดินขึ้นมาปิดอยู่ก็สามารถโป๊กแล้วก็รับเพื่อนออกมาได้นะช็อตนี้โอเคแต่ทูเลนก็มาปิดต่อผมก็ต้องทิ้งเพื่อนละออกเลยเว็บบนไหนๆก็ทำไว้แล้วก็ไม่มีอะไรต่อผมก็รีบมาทำเลนกลางต่อนะทำเว็บกลางต่อเสร็จแล้วผมก็น่าจะกลับไปรีเลื่อนนะถ้าผมเดาไม่ผิดตามนั้นเพราะเว็บบนเราเคลียร์ไว้สูงกว่าอยู่แล้วแล้วเขาโผล่บน2ล่างตาย2ไปล่างตาย1แล้วก็ซานิตายตั้งแต่เริ่มแล้วใช่ไหมก็เราก็ผมก็เลยไปทำเว็บกลางโอเคจังหวะนี้ผมเดินขึ้นมาจากตรงกลางเราเอาดาร์กไปแล้วฝั่งตรงข้ามเขาต้องพยายามที่จะเทรดมังกรให้ได้แอลซ้ายเรายังไม่ได้เปิดแต่ว่าโลมเขาโผล่ตรงกลางตอนนี้ผมก็เลย
เดินเอียงไว้ด้านขวาก่อนนะเพราะว่าตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาอาจจะอยากจะคุมบนแต่ว่าทางด้านของตูเลนอยู่ด้านขวาแทนก็เลยเสียเลือดไปค่อนข้างเยอะนะเออกับเบลีก่อนมันเป็นการตัดสินใจเรื่องการอ่านแมปภายในเกมนะครับว่าเขาน่าจะอยู่ฝั่งไหนอันนี้ฝั่งตรงข้ามเขาจะพยายามคุมเอลไซด์ให้ได้นะเพราะว่าถ้าเขาคุมเอลไซด์ได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะเอาทางด้านของมังกรทางด้านสูงช็อตนี้ผมประมาทนะช็อตนี้ผมอยากพลิกตัวเพื่อที่จะเพิ่มดาเมจผมแล้วก็เข้าไปโป๊กแต่ว่าโดนซานิสพุ่งเข้ามาแล้วก็ฟาดหัวไปตายเลยนะทีเดียวก็เป็นช็อตที่ถามว่าผิดพลาดครั้งใหญ่ไหมผมมองว่าไม่ได้ใหญ่มากคือในเชิงของผมอะตัวผมเองอะผมว่าผมพลาดนะแต่ว่าสิ่งที่ทีมผมเสียไม่เยอะเพราะว่ายังมี Dark Slayer อยู่อันนี้สำคัญนะเพราะว่าการที่เรามี Dark Slayer คือเราสามารถเคลียร์เลนทำเลนอะไรได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะฉะนั้นช็อตนั้นน่ะถ้าสมมติว่าผมพลิกตัวขึ้นไปแล้วโป๊กเขาได้ค่อนข้างแรงแล้วเขาต้องถอยออกอ่ะเราจะมีโอกาสในการคุมมังกรสูงขึ้นนะเราจะได้เปรียบมากแต่ถ้าผมพลาดในช็อตนั้นน่ะก็คือทีมผมไม่ถึงขั้นแบบแพ้นะแต่ผมแค่อาจจะแบบเสียหายนิดหน่อยประมาณนั้นช็อตแบบลองเล่นตรงนี้ก็ด้านขวาดาร์คเซอร์เราดันไปอยู่เนาะตรงกลางผมต้องพยายามเคลียร์ตูเลนเขาหายอยู่แต่ก็เคลียร์น่าจะพอเคลียร์ได้เคลียร์ใจเย็นๆถ้าพุ่งเข้าไปรีบเคลียร์เราอาจจะโดน UA 4ดาบเจ็บเองได้นะก็เคลียร์เลนไปก็ไม่มีอะไรพอต้องข้ามได้มังกรไปเขาก็จะโป๊กค่อนข้างแรงนะยิ่งเขาเล่นเป็นคอมโปคู่เอลสู่ UA ตูเลนอะไรอย่างเงี้ยเขาได้มังกรนี่คือเขาแบบแรงมากเลยนะตอนนี้ผมได้มาเล่นทีเผลอนะจังหวะที่เขาแบบแย่หน้าเลยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวน่าจะลองเล่นกากันนะเพราะว่าเมจเขาตายก็เลยลองเล่นกากันซึ่งก็สวยแต่ว่ามีตูเลนมาไม่แน่ใจตูเลนไหลหรือเปล่าถ้าตูเลนไหลก็สยองอยู่ช็อตนี้ก็นะโปรเพเยอร์นะโปรเพเยอร์นะช็อตนี้8 1ตอนจากที่เขาได้ชัตดาวน์ผมตัวเดียวตอนนั้นน่ะก็คือเขาไหลมายาวๆเลยนะก็ค่อนข้างอันตรายเป็นคีย์เพลเยอร์เลยในฝั่งตรงข้ามนะส่วนทางด้านของเอลสูกับยูเอจริงเกมเท่าเกมตามก็ยังเล่นได้เรื่อยๆนะถึงแม้ว่าสกอร์จะไม่ได้แบบเวอร์มากแต่ว่าเขาก็สามารถโป๊กเราได้เรื่อยๆนะถ้าผมโดนช็อตไฟฟ้าหนึ่งทีผมตายนะโชคดีที่ผมไม่ได้โดนทันเดอร์แคปแรงมากตอนที่ทูเลนอ่ะยิ่งเขาเล่นกับพวกแบบเอลสูยูเออะไรเงี้ยพอโป๊กมาแล้วเขาเชนการแบบว่าเรียกอะไรนะเชนการทันเดอร์เบิร์ดต่อโอ้โหสยองเลยนะตอนนี้ก็หลักๆอยู่ที่การคุมเลนแหละแล้วก็พยายามที่จะคุมฝั่ง Dark Slayer ให้ได้ด้านบนเขาโผล่2ตรงกลางผมเลยลองเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องเดินเอียงด้านขวาหน่อยๆเพราะว่าด้านบนเขามา2คนเนาะไม่มีสกัดเข้ามาปิดตรงนี้เขาเข้ามาไลน์นี้เขาต้องฟิกเกอร์ออกอยู่ละเขาเสียเลือดเยอะนะเราก็เลยโฟกัสไปที่ทางด้านของ Dark Slayer เรายอมที่จะเสียป้อมบนเพื่อจะได้ Dark Slayer นะช็อตนี้ผมมองว่าเป็นการเทรดที่ยังค่อนข้างคุ้มอยู่นะแต่ทางด้านนั้นเขาก็ไม่ปล่อยดาร์กนะเขาก็รู้ว่าดาร์กเซอร์สำคัญผมก็พยายามลองโป๊กดูแต่ว่าแอลวันพีโดนยกพอดีผมก็เลยเบิร์นไม่ลงนี่ถ้าเกิดว่าตูเลนสกิลออกหนึ่งรอบผมอาจจะลาดได้นะดาร์กตัวนั้นก็อันนี้ก็ถือว่าเกมค่อนข้างจะเป็นเกมตามแทนนะเพราะว่าทางด้านนั้นเขาคุมดาร์กเซอร์ได้แล้วก็ทางด้านของทูเลนค่อนข้างจะรวยมากก็ค่อนข้างจะตึงมากอยู่เหมือนกันเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากผมโดนชัตดาวน์เหตุเกิดจากผมโดนชัตดาวน์นั่นแหละแต่ก็ยังแก้ไขได้ครับคราวนี้น่าจะต้องปล่อยแล้วเพราะเป็นแวนการ์ดนะเราไปฝืนเคลียร์เราจะตายเองนะยังก็ต้องใจเย็นๆเคลียร์ดาร์คเคลียร์อะไรไปแล้วก็ต้องเซตเวฟเซตไทมิ่งใหม่เพราะว่าตอนเราเสียดาร์คเซเยอร์เนี่ยฝั่งตรงข้ามพอเป็นแวนการ์ดใช่ไหมแวนการ์ดมันชนะคีปธรรมดาอยู่แล้วมันจะดันคีปค่อนข้างจะสูงซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเรียกไฟมั่วๆแล้วเราไปตายเองเนี่ยเราอาจจะแพ้ได้เลยหรือเราอาจจะอย่างต่ำๆก็เสียบาแหลกได้เลยช็อตนี้เขาพยายามเล่นกลางมั้งผมก็เลยพยายามอ้อมหาช็อตตรงด้านขวาดูผมโป๊กดูก่อนซึ่งก็ได้คิวมาได้ตัวหนึ่งแล้วผมออกมาทางด้านขวาอันนี้ปิดทางด้านของสกัดได้คราวนี้ตรงเนี้ยผมมองเห็นแล้วว่าทูเลนเนี่ยเลือดประมาณครึ่งหลอดผมก็เลยตัดสินใจเล่นเอาปิดคิวไปเลยเพื่อจะเอาชัตดาวน์นะค่อนข้างคุ้มผมได้เงิน550แล้วเอลสูฟิกเกอร์มายิงผมตายแต่ก็ช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมว่าเป็นช็อตที่เปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างเยอะอยู่นะคือมันเป็นช็อตที่ฝั่งตรงข้ามเขารวมตัวจะมาเล่นตรงกลางเพราะว่าทางด้านของดาร์คเซอร์มันเดินขึ้นมาอยู่
แล้วผมก็อ้อมเล่นทางด้านขวาปิดเขาบางทีการที่เราเล่นอยู่ข้างหลังป้อมตลอดมันไม่ได้ดีเสมอไปเพราะพื้นที่มันค่อนข้างจะแคบมากนะมันทำให้ฝั่งตรงข้ามเขาโฟกัสแค่ด้านหน้าได้อย่างเดียวคือพอเขาโฟกัสแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเขาไม่ต้องระวังด้านข้างไม่ต้องระวังด้านหลังมันทำให้การคุมไฟของฝั่งตรงข้ามเขาโป๊กเขาก็โป๊กง่ายเขาจะระวังอะไรเขาก็ไม่ต้องระวังข้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโพซิชันที่เราควรเล่นเนี่ยคือโพซิชันมาจากตามแนวข้างในป่านะยิ่งเราเป็นฮีโร่ที่สามารถพุ่งข้ามกำแพงได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าได้เกมกลับมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ได้ป้อมกลางด้วยได้ป้อมกลางเขาก็ถือว่าเปิดอะไรใหม่ค่อนข้างเยอะให้เราแบบว่าช็อตเล่นในป่าเขาได้บ้างคราวนี้ Dark Slayer เกิดการเล่นลิเลน่าทุกเกมนะครับทุกคนถ้าเราเห็น Dark Slayer เกิดที่เป็นก๊อดแล้วเราก็ต้องพยายามหาโป๊ก2ให้ได้นะและรีบเก่าถ้าเราโป๊กได้เรารีบเก่าเพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยแอบเสี่ยงนิดนึงใช่ไหมแต่ป่าเขามายังไม่ถึงนะโอกาสที่เราจะได้สูงกว่าเยอะยิ่งเรามีป่าเราอยู่ที่จะมีพันธุ์ได้นะเวฟบนเวฟกลางเราสูงอยู่ละเราเหลือ3คนเรากันต่อได้อยู่ละซึ่งช็อตนี้ก็ค่อนข้างคุ้มนะผมโป๊ก2ไปครับก็ดูกันต่อนะเกมนี้ผมตัดสินใจออกเป็น Medallion of Troy นะค่อนข้างสำคัญเกมนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นทั้ง UA ทั้งทูเลนที่โป๊กดาเมจค่อนข้างจะแรงมากผมไม่อยากจะต้องกลับไปรีเลือดบ่อยนะก็เลยออกทางด้านของทรอยมาส่วนตัดเลือดเกมนี้ผมไม่ได้ออกนะทั้งที่มีทั้งซานิสแล้วก็ทางด้านของสกัดเนาะแต่ว่าคีย์เพลเยอร์ของเขาตัวฮีโร่หลักๆที่เราต้องพยายามปิดให้ได้คือทูเลนเอลโซ UA ซึ่งเราสามารถเบิร์ดได้นะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าความสำคัญในการใช้ไอเทมที่จะเบิร์ดได้สำคัญกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่ารู้อย่างนึงนะคือการที่เราต้องแบบออกทางด้านของตัวตัดเลือดเกมไหนก็ตามต้องตัดสินใจดีๆบางทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอาจจะมีตัวฮิลตัว2ตัว3ตัวแต่ว่าความสำคัญในไฟท์อ่ะอาจจะไม่ได้สูงมากเราค่อยฆ่าทีหลังก็ได้อ่ะเราก็อาจจะไม่ต้องออกตัดเลือดก็ได้เกมนั้นเราอาจจะเน้นไปที่การออกดาเมจมากกว่าแต่ถ้าอย่างเช่นบางเกมอย่างเช่นเราเจอพวกต้นไม้พวกอิมเนตอะไรเงี้ยแล้วเขาค้ำไฟข้างหน้าค่อนข้างนานแล้วมันป่วนไฟมากเราต้องเคลียร์เขาให้ได้ไวๆการที่เราออกตัดเลือดมาเพื่อสนองตัวฮีโร่ตัวเดียวตัวนั้นอ่ะบางทีมันก็คุ้มค่านะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราแหละว่าเราให้ค่ากับฮีโร่ตัวไหนในเกมนั้นๆแล้วก็การที่เราออกไอเทมตัดเลือดมาเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนใช่ประมาณนั้นเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะไปต้องออกตัดเลือดจริงๆอ่ะตอนเลทเกมแบบสุดๆที่ซานิสกับสกัดอ่ะจะยืนค้ำได้นานมากๆแล้วผมถึงจะออกตัดเลือดนะซึ่งก็เกมนี้สุดท้ายแล้วผมออกตัดเลือดตอนแบบ18นาทีเลยมั้งคือเปลี่ยนอโพคาลิปทิ้งอ่ะสุดท้ายอ่ะก็คือเล่นแบบไปถึงเลทแบบสุดๆแล้วถึงค่อยเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าถ้าผมออกตัดเลือดมาความแรงในการโป๊กของผมดรอปค่อนข้างเยอะมากเลยนะแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นโอเคก็หยุดพอดเกมกันไปละตะกี้เหมือนกับว่าฝั่งไฮบินเอ็กมีปัญหาเรื่องสตรีมพอนิดหน่อยนะโอเคคราวนี้ Dark Slayer ตัวต่อไปจะเกิดตรงด้านบนซึ่งก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีต่อเราดีต่อฝั่งตรงข้ามมากกว่านะฝั่งตรงข้ามเขาจะสามารถส่งตัวดาร์กง่ายกว่าเราตอนนี้เราก็พยายามกู้ไฟท์กดดันตรงกลางพยายามจะเอาป้อมกลางให้ได้เป็นแวนการ์ดด้วยแล้วฝั่งด้านฝั่งทีมตรงข้ามโผล่ด้านล่าง2คนละแต่ว่าเราก็ยังกดดันเอากลางไม่ได้นะก็เน้นที่การโป๊กซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ต้องระวังโดนฝั่งตรงข้ามโป๊กด้วยอีกอย่างนึงที่ผมออกทอยมาก็การสกัดได้ด้วยนะสกัดก็เป็นเวทนะเราก็ได้ป้อมกลางมาแล้วก็ไหลเวฟขวาไปได้ก็โฟกัสที่การโป๊กเนาะวิธีการโป๊กการไหลคลิปเข้าอะไรเงี้ยไอ้ทูเลนเขาลองเล่นว่าออกมาก่อนนะผมไม่อยากอยู่ในระยะที่โดนแบบเอลซูยิงได้นะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเอลซูยิงปุ๊บแล้วโดนทูเลนต่อมันจะเจ็บมากนะสกัดเข้ามาเล่นผมก็ต้องออกนะแล้วก็อันนี้รีบปิดดาเมจคืนได้อยู่อันเนี้ยขนาดไม่มีตัดเลือดนะก็ยังปิดลงอยู่นะเห็นปะถ้าเกิดว่าเราใช้เวลากับมันเพียงพออ่ะก็รีบทำเวฟใหม่เคลียร์เวฟกลางเวลาเราจะไปเติมข้างอะไรเงี้ยอย่าลืมเคลียร์กลางตลอดนะไม่งั้นคลิปกลางมันไหลไปชนกันตรงกลางแบบตรงกลางแมปอะแล้วมันเดินเกมต่ออะไรไม่ได้นะบางทีผมเข้าใจแหละว่าเราอยากเข้าไปไฟท์กับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูตลอดอะว่าเวฟกลางเราต้องเคลียร์ไหมอะ
ไอ้เลือดผมค่อนข้างโลนะจริงๆก็ต้องระวังการโดนพวกตัวโป๊กทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทูเล่นเอลสุยูเออะไรเงี้ยผมมองว่าผมมีโล่ทอยนะผมก็เลยเดินขึ้นมาสูงวันนี้คิดว่าโดนยูเอก็ไม่ตายแต่ผมโดนเอลสุยิงตายแทนแต่นี่ก็เป็นช็อตที่พลาดเหมือนกันแต่ว่ายังแก้ไขได้เพราะว่าผมตายทัมมิ่งที่ก๊อตเกิดประมาณแบบผมเกิดหลังก๊อตวัน10ปีอ่ะซึ่งเพื่อนผมมีอยู่4คนก็ยังโซนดาร์คได้อยู่นะจริงยังรอผมได้อยู่แต่ว่าถามว่าสมควรตายไหมช็อตนั้นไม่สมควรนะก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกคนเหมือนกันว่าเกมนำแล้วอย่าประมาทเกมนำแล้วอย่าโยนถือว่าผมพลาดค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันช็อตนี้แต่ก็อย่างที่เห็นนะว่าเพื่อนก็ยังสามารถที่จะโซน Dark Slayer ได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่สามารถเปิดได้ตอนนี้ฮีโร่ผมเปิด Dark Slayer ค่อนข้างจะยากมากนะตัวฮีโร่เราตี Dark Slayer ช้ามากนะยิ่งเป็น Florentino ออกแข็งเป็นมูลาดเป็นสจวตอย่างเงี้ยตียากมากนะถ้าเกิดว่าผมไม่โป๊ก2อ่ะอีกวิธีนึงคือรอให้ฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนแล้วเราค่อยใส่เขาเข้าไปแต่ก็ในเมื่อเราเป็นเกมนำแล้วเราก็อยากจะเปิดเองมากกว่าเนาะนี่ผมก็เหมือนเดิมพยายามหาช็อตโป๊ก2ถ้าผมโป๊ก2ได้เมื่อไหร่ผมยอมจ่ายฟิกเกอร์พุ่งไปตีดาร์คเลยนะเพราะอย่างต่ำๆผมก็ตีดาร์คได้ครึ่งหลอดละตอนนี้ผมไม่ได้ออกสวยแฮนเดอร์ก็เลยแบบอาจจะเกาช้านิดนึงถ้าออกสวยแฮนเดอร์ก็ค่อนข้างการันตีว่าแบบผมโป๊ก2ผมเกาตายเองได้อยู่ละแต่ก็ผมมองว่าไอเทมอื่นยังสำคัญอยู่เนาะแล้วเราไม่ได้แบบอยากจะออกของเพื่อตีดาร์คอย่างเดียวตอนนี้ยังมีความเสี่ยงว่าเราจะต้องเกิดไฟอยู่ก็ยังมองอยู่ว่าโป๊ก2ได้ไหมนะอันนี้โอเคโป๊ก2ไม่โดนเอลสุอันติออกไม่ตรงนี้มองแล้วอาจจะโป๊ก2ได้โอเคโป๊ก2ได้ผมฟิกเกอร์ข้ามมาเลยตีดาร์คดวลรีบตีดาร์คเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยฝั่งตรงข้ามถึงเขามาถึงนะแต่ว่าตัวป่าเขามาไม่ถึงอ่ะเขาก็พนิกลาดไม่ได้นะเนี่ยผมโป๊ก2อีก1รอบช็อตนี้แล้วก็เข้ามาเก่าตายได้แล้วก็ดึงออกปล่อยบอลเอ็นกีไล่ทางหน้าของทูเลนไปให้ทูเลนเดินขึ้นมาใส่เราไม่ได้เนาะแล้วเราก็ไล่ไปเวฟล่างเราชนผมก็เลยเดินไล่ไฟสุดนะแต่ทูเลนวิ่งกลับบ้านมั้งช็อตนี้แต่ก็อย่างที่เห็นนะทุกคนก็เวลาเล่นลิเลน่าครับพยายามมองหาโป๊ก2ตัวให้ได้เวลามีก็อดสเลเยอร์เกิดอันนี้ผมยอมเปลี่ยนรองเท้าเป็นแข็งนะเพราะว่าผมกะว่าจะเล่นจบเกมละก็คำเข้ามาตีป้อมให้กดแข็งพลิกตัวออกแล้วก็หนีเกือบตายเหมือนกันเงินผมยังไม่พอเปลี่ยนซื้อเกิดนะผมก็เลยไม่ได้เซตไว้ตอนแรกก็รีเซตไฟกันไปได้ข้างบนไม่แน่ใจได้บาแลกไหม3ครั้งหรือเปล่าก็คือโอเคอันนี้ผมเซตเกิดละเลทเกมมันเป็นเรื่องของการคุมเวฟอะครับว่าเราคุมเวฟเราให้สวยกว่าได้ไหมให้เราแบบมีจังหวะในการเรียกไฟได้ไหมอะแล้วก็ดูไทมิ่งของคนต่างๆการแบ่งคนไปเคลียร์เวฟก็คนอื่นๆนะต้องพยายามไม่โชว์ตัวเยอะนะเวลาเล่นอะคือถ้าเรายิ่งโชว์ตัวในแมปฝั่งตรงข้ามเขาจะยิ่งรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มี3คนตรงนี้มี2คนเขาจะตัดสินใจได้ว่าตรงนี้เขาควรสู้ไหมหรือเขาไม่ควรสู้แล้วการที่เราแบบหลบแมปตลอดอะฝั่งตรงข้ามเขาก็ต้องคอยพะวงคอยคิดตลอดว่าเฮ้ยแบบว่าช็อตนี้มันจะโดนดักหรือเปล่าช็อตนี้มีคนอยู่มากกว่าที่คิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องระวังมากขึ้นนะตรงนี้เขาพยายามโซนตรงกลางขึ้นมาเนาะเพราะเขาอยากจะเคลียร์คลิปกลางสูงเพราะเขาโดน3ทางละแต่ก็โซนขึ้นมาไม่ได้นะโดนโป๊กสวนกลับไปเราก็เคลียร์เวฟไปก่อนเคลียร์เวฟไหลเข้าไปแล้วก็คุมป่าแล้วก็โปเขามีอะไรนะเกมเราค่อนข้างจะได้เปรียบมากแล้วเราได้ก๊อตมา2ตัวเราได้อันนี้ช็อตที่ผมลองเล่นนะถ้าเกิดว่าผมสตันโดนเอลสุได้แล้วผมต่อด้วยสกิล1ผมเข้าไปเกาแล้วกดแข็งอะแล้วสลับเกิดได้ช็อตนั้นก็จบเกมเลยเหมือนกันแต่ว่าผม2ฟิกพลาดนะไม่โดนก็ถือว่าลองเล่นดูก็ไม่เสียหายมากเป็นช็อตแบบได้ลองผมมองว่าจริงๆการแบบหาช็อตลองเล่นอะถ้าเรามั่นใจอะ
ผมว่าเราก็ควรทำบ้างเรื่อยๆนะถ้ามันแบบเป็นช็อตที่สามารถแบบพลิกเกมได้เลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเราแบบเราทำแล้วเราแบบพลาดแล้วเราตายเองนะถ้าเป็นช็อตที่เราพลาดแล้วเราตายเองเราก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยว่าเราทำได้จริงไหมอะไรเงี้ยผมโดนโป๊กโดนยิง2รอบแล้วผมก็ต้องกลับไปรีเลื่อนแล้วนะเจ็บค่อนข้างเยอะจริงก็ถ้าใครมีคำถามสอบถามอะไรอ่ะก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามตอบทุกอย่างที่ตอบได้หรือว่ามาพิมพ์ถามในสตรีมก็ได้ว่าช็อตนี้ตัดสินใจทำอย่างนี้คิดว่าควรทำยังไงดีอะไรเงี้ยถามผมได้นะค่อนข้างเปิดรับความคิดหลายๆคนอันนี้ผมเปลี่ยนอะไรนะตะกี้ผมเปลี่ยนอโพคาลิปเป็นตัดเลือดละเพราะว่าตัวยืนหน้าเขาค่อนข้างจะยืนค่อนข้างนานมากนะก็เลทเกมสุดๆแล้วนะ20กว่านาทีแต่เขาก็เหนื่อยกับการสู้คีบอยู่เนาะก็ป๊อกๆไปเรื่อยๆเอาเลือดเขาเนี่ยเห็นปะเขาพุ่งเข้ามาเขาทำอะไรต่อไม่ได้เขาต้องอันตีออกผมก็แดดออกมาอันนี้โอเคเขาเกิดไฟได้เพื่อนผมปิดได้ตรงนี้ได้คิวซานิสมาก่อนแล้วผมก็ป๊อก2ไงผมก็เลยไล่ทางด้านของทูเลนมาขายสับเป็นเกิดแล้วก็รับได้ตรงนี้พลิกตัวออกได้รันออกแล้วก็ปล่อยเพื่อนปิดแล้วที่เหลือผมไม่ได้เซตเคียวไว้นะเกมนี้ถ้าผมเซตเคียวไว้มันก็คงจะดีกว่านี้แต่ว่าผมไม่ได้เซตไว้แต่ก็เพราะช็อตนี้ก็น่าจะจบเกมละจริงต้องให้เครดิตทีมผมที่เขามาปิดไฟตรงกลางค่อนข้างดีนะหลังจากที่ผมโป๊กหนักใส่ตัวของสกัดไปไอช็อตเนี้ยก็เกมนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้ครับก็โดยรวมก็คิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะเห็นทั้งช็อตที่ดีช็อตที่สวยช็อตที่พลาดแล้วก็เห็นการเดินเกมแบบว่าค่อนข้างจะครอบคลุมไม่แน่ใจว่าคนดูจะได้อะไรไปจากการอธิบายคลิปนี้ไหมแต่ว่าก็พยายามอธิบายแบบมากๆในทุกการกระทำและบางช็อตอาจจะเป็นช็อตแบบมันมาเร็วมากผมอธิบายไม่ทันก็ขอโทษด้วยสามารถพิมพ์สอบถามได้ AP ก็เป็นทางด้านของกิจงายไปนะก็กิจเล่นตายค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะก็โหดมากจ่ายดาเมจได้ดีมากแต่ทีมผมทุกคนก็ผมบอกว่าต้องให้เครดิตทุกคนนะแล้วถามว่าใครพลาดเยอะสุดเกมนี้ก็น่าจะผมนะทีมผม แต่ว่าก็ส่วนภาพผมบอกว่ามันเป็นช็อตที่เกิดจากการว่าผมพยายามทำผมพยายามหาช็อตเล่นแต่มันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดมาแต่ดาเมจก็ยังดาเมจหนึ่งอยู่ก็ยังดีแล้วก็โดยรวมผมว่าเป็นเกมที่ดีนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะกับคลิปนี้ก็แต่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมคลิปนี้มากแล้วก็ไว้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมพยายามทำคลิปมาเพิ่มให้ดูอีกนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแวะมาดูกันในสตรีมได้นะครับแล้วก็ฝากไปตามใน TikTok ด้วย